ด้วยค่ะอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณอี้แทนคุณก็ออกมาจี้นะฮะให้สสแจเนี่ยมีการเปิดหน้าเลยนะเพราะว่าเมื่อวานเปิดแต่ชื่อย่อถูกไหมครับแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นใคร คุณอี้บอกว่าให้เปิดหน้าเลยคนในก้าวไกลที่ไปเอี่ยวทุจริตที่ดินบอกขยะเนี่ยแล้วก็นำหลักฐานไปยื่นปปชลากตัวการใหญ่มาลงโทษให้ได้ครับคุณแทนคุณจิตอิสระนะครับรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศของพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่สสแจ้น,นะครับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีออกมาแฉว่า สาเหตุที่ถูกขับออกจากพักก้าวไกลด้วยข้อหามีพฤติการครุกคามทางเพศนั้นเนื่องจากตนกำลังแฉการทุจริตซื้อที่ดินทำบ่อกกำจัดขยะโดยมีผู้ช่วยสอสอที่เป็นกรรมการวินัยและสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลเข้าไปเกี่ยวข้องคุณแทนคุณบอกว่าการออกมาเปิดโปงคดีที่เข้าข่ายทุจริตในพื้นที่ปราจีนบุรีนั้นถือว่าในร้ายมีดี ได้ช่วยกู้สัญญาณชีพของนายวุฒิพงศ์ให้เต้นได้ต่อ <c oughs> ที่นำเอาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวปราจีนมาเปิดเผยขบวนการไอ้โมองที่อุ้มไอ้มืดแล้วยังงาบงบเอื้อโรงกําจัดขยะถือว่าสอสอแจ้ยิงนัดเดียวตายยกรังคือได้เปิดโปงคนใกล้ชิดคู่แค้นที่ทุจริตแบบแทบปิดชีพก้าวไกลทั้งพักให้ดับดิน <c oughs> แล้วก็ทำให้ประชาชนตาสว่างด้วย ว่ามีการทุจริตกันคุณอี้แทนคุณบอกว่าขอแนะนำสสแจ้เลยว่าควรที่จะเปิดเผยข้อมูลออกมาให้หมดค่ะสาวให้ถึงตัวการใหญ่ลากไอ,อ้โม่งออกมาลงโทษให้ได้เพราะคดีทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมนี้เป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้คนด้วยมลพิษและเลวร้ายไม่น้อยกว่าการคุกขามทางเพศนะฮะ โดยเกี่ยวโยงกับกรรมการวินัยและกรรมการบริหารคนดังกล่าวก็ควรออกมาชี้แจงด้วยกรณีผู้ช่วยสสเกี่ยวข้องกับเรื่องฟ้องปิดปาก50ล้านเนี่ยนะฮะว่าเกี่ยวข้องอย่างไรโดยตนอยากจะให้สสแจ้งนาหลักฐานไปร้องต่อปอปอชอ,อย่าให้คนโกงลอยนวลต่อเพราะเรื่องนี้มีมูลความผิดจริงมีหลักฐานกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนในพื้นที่ eec ด้วยที่จะเป็นหัวใจสําคัญทางเศรษฐกิจกและการจัดการขยะรูปแบบต่าง ต้องเริ่มจากการกำจัดขยะสังคมนะฮะที่ทุจริตคอรัปชันแม่คมนะแต่ละาวักที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยส่วนตัวเชื่อว่าก้าวไกลคงมีมติขับสอสอปูอัดออกแม้กลัวจะถูกแฉรายชื่อสอสอที่คุกค,คามทางเพศรายอื่นอีกหลายรายแม้เจ้าตัวจะออกมาโค้งจนตัวงอตามต่างชาติแต่ก็ยังไม่ลาออกแบบที่เขาทำกันสะท้อน DNA ถ้าเจอคนหน้าด้านให้หน้าด้านกว่านะนีให้สัมภาษณ์ไปด้วย ด่าไปด้วยอีกประการหนึ่งถือว่ามีการมีมติอุ้มปูอัดมันจบด้วยตัวมันเองแล้วและการไม่ยอมเปิดเผยชื่อ22สสออกมานะครับที่อุ้มปูอัดเนี่ยนะก้าวไกลก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการคุกคามทางเพศด้วยที่เหยียดซ้ําผู้ถูกกระทําและตอกย้ําด้วยแชทหลุดให้ปิดปากจากนายเพชรกรุณพลรองหัวหน้าพักก้าวไกล นอกจากกลัวความจริงแล้วยังกลัวการตอบคําถามประชาชนและสังคมว่าทําไมพักก้าวไกลจึงอุ้มคนคุกคามทางเพศอ้างแค่กลัวกลบทับกฎหมายสําคัญทั้งที่ประชาชนที่มีคุณภาพตาสว่างว่าก้าวไกลคือภัยคุกคามความมั่นคงและสังคมอย่างแท้จริงพักไหนรับไปอยู่ด้วยเตรียมล่มสลายทางจริยธรรมแบบก้าวไกลต่อไปได้เลย <c oughs> คุณอีว่ายอย่างนี้ฮะอารมไม่ธรรมาดานะคะคุณอีเนี่ย